เนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนเหมือน print hello world ใน C++ กันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะคราวนี้ในการเขียนเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือถ้าเป็นภาษา C เนาะเราจะเซฟด้วยอะไรเราจะเซฟไฟล์ด้วย .c ถูกไหมอันนี้จะเป็น CPP นะคะเวลาที่เราเขียน C เราก็จะต้อง include standard io.h ถูกไหมใน C++ เราก็จะ include เหมือนกันนะคะจริงๆเราสามารถที่จะใช้ printf ได้เหมือนกันในภาษา C++ แต่ว่าไหนๆใช้ C++ ละเราใช้การพิมพ์การ print แบบ C++ เลยแล้วกันซึ่งเราจะ include คนละแพ็กเกจกันคนละส่วนกันจะเป็น io stream นะคะคล้ายๆกันก็จะเป็นสร้างเป็นเมนฟังก์ชันเหมือนกันนะสร้างเป็นเมนฟังก์ชันเหมือนกันคนนี้การ print เนี่ยเราจะไม่ใช้ printf เราจะใช้เราเรียกว่า cout นะก็เหมือนกับ console output ไปที่ console นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะใส่ string hello world เข้าไปเราก็จะไม่ใช้วงเล็บตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับเป็นลูกศรนะคะในลูกศรตรงนี้ก็หมายความว่าเราจะเอา string hello world ใส่เข้าไปใน cout นะคะคนนี้จะเห็นว่าใน hello world ของ printf เนี่ยมันจะมี \n ในการที่จะขึ้นมาทัดใหม่ถูกไหมสำหรับ C++ ทำแบบนั้นก็ได้จะใช้ \n ก็ได้แต่มันจะมีสิ่งที่ดีกว่าเราเรียกว่าเป็น n line นะคะ n lineตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องหมายลูกศรตรงนี้นะคะทำต่อเป็นลูกโซ่ได้เลยนะคะ n line คราวนี้ถ้าเราทำแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองคอมไพล์ให้ดูนิดนึงเวลาเราคอมไพล์นะคะคล้ายๆกันก็คือแต่ว่าแทนที่เราจะใช้ GCC เราจะใช้ G บวกนะคะแล้วก็ hello world CPP enter มันให้ errorคนนี้ error อะไรมาอ่านนิดนึงเขาบอกว่าใช้ cout เฉยๆไม่ได้เขาบอกว่าให้เราใช้เป็น std:\ แล้วก็ cout เฮ้ยมันดูยุ่งยากเนาะอ่ะเขาให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นนะ copy แปะใส่ก็แล้วกันแล้วก็ endline ก็เหมือนกันนะเขาก็ให้ทำ std.endline แล้วก็แปะใส่ไปเหมือนกันจะเห็นถึงว่าในบางมุมมันก็ดีกว่าแต่ในบางมุมมันก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักมันเริ่มยืดยาวนะคะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนทำไงกันคอมไพล์ผิดไฟล์นะคะในการที่จะรันถ้าเกิดเป็นของ C จะเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้อาจารย์รันโดยที่ไม่ได้ใส่เป็น -o เพราะฉะนั้นมันก็จะออกไฟล์ก็จะมาเป็น a.out อะค่ะคุณก็สามารถที่จะรันได้ด้วย a.outนะตอนนี้เราก็จะมารันด้วย a.out ก็ hello world คราวนี้เจ้า std นี่มันคืออะไรที่เราต้องใส่ลงไปในภาษา C++ มันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นละก็คือเหมือนใน include นะแทนถ้าเกิดเป็น standard io ใน C ถูกไหมใน .h มันก็จะประกอบด้วยฟังก์ชัน printf scanf นู่นนี่มันก็จะมีแค่แบบเหมือนชั้นเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเป็น C++ มันเหมือนเป็น2ชั้นนะคะก่อนที่จะไปถึง cout มันจะมีเราเรียกว่า namespace standard นะคะ std เป็น namespace ที่มันอยู่ภายใต้ io stream นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระบุเจ้า namespace นี้ไปด้วยแต่เจ้า namespace std:\ มันยาวถูกไหมถ้าเรามี cout ตรงนี้สัก10บรรทัดมันก็จะเริ่มรกนะคะใน C++เราสามารถที่จะใส่คำว่า using namespace std เข้าไปได้เราก็จะลบการระบุ namespace จากทุกที่ไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำรอบหนึ่งตอนนี้ใส่ semicolon เอ้ยใส่เครื่องหมายตกใจต่อไปด้วยจะได้เห็นถึงความแตกต่างคราวนี้จะมา compile
การ compile ก็คล้ายๆกับ C ก็คือถ้า compile เฉยๆแบบนี้คุณจะได้ a.out แต่ถ้าคุณทำตามของภาษา C ก็คือทำ dash o ด้วยแล้วต่อด้วยชื่อไฟล์อะค่ะ hello เราก็จะได้ชื่อแทน a.out มันก็จะสวยงามกว่านะคะอันนี้ก็ใช้เป็น .o วันนี้แทนอาจารย์ก็จะรันเป็น hello มันก็จะบอก hello world แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจแต่กี้อาจารย์แก้มันไปนิดนึง อ่ะตรงนี้ก็คือง่ายๆนะครับ compile ถ้าเราเห็นซีมแล้วตรงนี้ก็เหมือนต้องปรับตัวนิดนึงเท่านั้นเองอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เราเขียนภาษา C นอกจาก print f แล้วเราจะใช้สแกน f ถูกไหมในการรับข้อมูลเข้ามานะคะสำหรับ C++ เราจะมี cin ก็คือเหมือน console in รับพุทธเราไม่พูดจาก console อะค่ะคราวนี้ cin เนี่ยหัวลูกศรจะตรงกันข้ามกับ cout ถูกไหมเพราะว่ารับข้อมูลจาก in แล้วคุณก็เอาไปใส่ในตัวแปร x ลูกศรมันก็จะกลับด้านจาก cout หน่อยนึงนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอา x ไปใช้แทนที่อาจารย์จะบอกว่า hello world อาจารย์จะบอกว่า hello แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปตามนั้นนะคะคราวนี้ถ้าเป็นภาษา C ถ้าคุณอยากให้มันปริ้นตัวเลขอยากจะให้ปริ้นตัวแปรที่เป็นตัวเลขอะค่ะคุณก็จะเปอร์เซ็นต์ %d แบบนี้ถูกไหมพอเป็น C++ เราจะไม่ต้องละเราก็สามารถที่จะปิดแล้วก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าแบบนี้ได้นะคะแล้วเราสามารถที่จะใส่เครื่องหมายตรงนี้เป็นลูกโซ่ไปได้เลยอะค่ะตรงนี้ก็บอกว่าให้ print hello ก่อนแล้วค่อย print x แล้วค่อย print เครื่องหมายตกใจแล้วค่อย print เครื่องหมาย end line นะคะทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะ compile อีกรอบนึงรันอีกรอบหนึ่งตอนนี้เขาใส่ให้ใส่ตัวเลขนะคะใส่8ก็จะบอก hello 8แล้วก็เข้ามาตกใจเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียเนอะมันก็ดูว่าเอ้ยมันยาวจังเลยถ้าเปรียบเทียบกับ print f แต่มันก็สะดวกดีไม่ต้องมานั่งจำเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดสมมติว่า x ตรงนี้คุณเปลี่ยนเป็นดับเบิลนะสมมติอาจารย์เปลี่ยนเป็นดับเบิลนะก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมอะค่ะก็ไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ f อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันรันใหม่ตรงนี้เป็น 1.5 มันก็ hello 1.5 ให้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณไม่ต้องไปจำละเปอร์เซ็นต์ไอตัวแปรแบบไหนต้องเป็นเปอร์เซ็นต์แบบไหนอะค่ะคุณก็ใส่เข้าไปใน cout ต่อไปได้เลยนะคะแต่มันก็จะยาวเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเวลาอยากจะเป็นยาวๆเนี่ยคุณก็จะคิดถึง print f แล้วเพราะมันสั้นดีกระชับนะคะโอเคตรงนี้ถือว่าพื้นฐานเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่อง class กับ object กัน